เสียงบ่หวานคือตาลอ้อยพวกพ่อแม่ผู้ลอกคอยฟังหลานหน่อยสิได้กล่าวพวกพ่อหนุ่มคนสาวฟังหมอลำแม่นั่งล้อมสองแขนอ้อมกำทำไมหนุ่มและสาวที่เริ่มได้พักกันใหม่ในสยามขอให้มีความสุขทุกยามีน้องมากายให้จดจำความใส่ทางสาวนมอย่าไว้ฝันจำไว้คำคนเก่าฝากเสียงทรงของบรรเทาแฟนหนุ่มสาวให้คอยกันปัญหานั้นสิคอยคลายโอ้โหแฟนขาเล่นเป็นเสือเฮาเน่าบันปลาขาดอนได้ยินเสียงลมว่ากินหอดคำเพลงเจ้าสาวดงเดือนผู้มาเฝ้าเฝ้าทุกเสาคำมือดีตะเวนเลขคำแล้วมาเท่าเงินไม่แห้งตรงห้องผมนี่ก็คือขาเลี้ยงซึ่งเป็นหมอยาสมุนไพรหาเก็บปั่นเก็บยารักษาคนอยู่ในตำบลแห่งนี้ซึ่งหาเล่นเองก็ได้มีความหากับหญิงสาวคนหนึ่งเธอคือสาวดวงเดือนผู้ที่มีสันวนาเป็นถึงมอมเจ้าและที่สำคัญเธอยังเป็นผู้มันคนอันเศรษฐีกับอีกตาเลี้ยงคนนี้นะฮูยี่ดอว่าดวงเดือนบ่ได้มีความหักแต่แกคำอินเลยมันนี่หาเลี้ยงถึงตัดสินใจส่วนดวงเดือนหนีออกไปนับกันซะเลยเอ้ยผมเสียจังไหนดีเดือนนี้มือนี้เพิ่งเป็นมือนักหมายของผมก็ดวงเดือนแล้วนี่แต่ว่าดวงเดือนก็บอกมาหาผมจะเดือนสะเด็งเลยอ๋อปุกปักกระมองหลากผาเลี้ยงเลยที่คุณอยู่ดอกประตูนี้หักมากระดวงเดือนแต่มาตัวที่พ่อลูกพ่อตอนเขานี้พ่อแม่เขาจำเลขของคุณกัตล่างเอบุเกียวเด้อให้ผู้เป็นจังไหนสะเด็งเลยเขายากถอยเจ้าเลยคนบนเส้นนี้ความหักขนาดไปหน่วยผาเลี้ยงข้ามเป็นมันเป็นหักเขาดีนะเด็ดตามหัวใจจะมองหลอดเข้ามาเราจะสั่งเข้ามาไปด้วยว่ากันว่าดีว่าดีจังได้ดีเลยเข้าบังตัวนี้เขาก็พ่อจะมีและอย่าไปสูงเกินสักไปรักเกินตัวหงก็อยู่พ่อหงกาก็อยู่พ่อกาเราเป็นกาเขาเป็นหงสักวันหนึ่งหงจะต้องปีกหักก็จะปีกหักผู้หญิงขาเบี้ยงตาเบยเสียงคุณเลยอยู่บนหัวเลยเวลาคุณแม่ทำบ่ไอ้พาลิ้งเดือนกว่าจังเดือนไอ้คิดว่าเดือนสิบอกมาหาไอ้แล้วนี่พ่อมาจังไหนนู้นหัวใจดวงเดือนอยู่นี่แม่ไอ้ที่พอดเดือนไรลงมาไรสุเรความตั้งใจอยากเห็นไอ้พาลิ้งจะนำมาหัวใจน้องคือทอดพี่ไอ้พาเลี้ยงไอ้ไอ้นั่นเป็นคนดีดวงเดือนนั้นนี่ฮักอ้ายบ่ให้ซ้ำดอกจังมาแม่เลยสิยุ่งฝากฝากไก่ห่างสิเที่ยวหาเดือนนี้มาบ่ยอมกลับสิห่วงใจผู้เดียวแท้น้องบ่แค่เดือนจังเตรียมห่อผ้าแล้วตั้งเธอมาตามนัดน้ำหัวใจและคนหักมอบแก่ชายบ่อายเบาไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเบาหยิบนั่งจ่าชายมาเอาดวงเดือนเธอคงเหงาฟังคำเบาไอ้บ่สู้หาทางหอดซอยมุ้งแย่ได้ละลานังเสุดดวงใจไอ้เป็นห่วงหนักในส้วงสิปวงบ่าเวลาเท่าสิยังคุ้มห่วงละย่านเดน้องย่านอะไร
ย่านตะไปถึงบ่วงปันติบ่วงที่ว่าดาบย่านตะตายจากคู่อำหักมอมพนังแฟนเป็นอย่างคู่ตะลังตายได้อายพาลีเดือนไอเดือนถึงเจ้าภูเขาคือฝ่ายพี่ชายมองบัดย่างกายน้ำตาไหลสิไหลลังเห็นผู้สาวซึ่งจะหายพระโพธิ์สาบซึ่งเฮ็ดให้พี่มีความหวังเป็นห่วงน้ำบัดทางบานมันข้าทางอยู่บางส่วนเดี๋ยวมุกใหญ่ที่พากันเขาไปกินกล้วยในป่าจะข้ามสองข้ามมาป้าพาไปกินกล้วยเร็วเอาลูกเหมือนได้แล้วสองเคี้ยนน่ะเขาไม่กินไรแท้เอากูกินจุกหาดย่างเที่ยงพากูดูเดือดจะข้ามแล้วหลาเด้อเบื้องนอกใหญ่ดีแล้วมันเห็นว่าได้เบาบางกับเธอดีวันนี้นะเดือนคิดดีแล้วก็ทำงานไปน้ำใบพาเลี้ยงไอ้บอดี้นี่สับสินเงินข้าพอเสียมาดูแลเรื่องไปสุขสบายไปได้น้องไอ้พาเลี้ยงไอ้พาเลี้ยงยังเอาจังสันแม่นสิทุกสิยาปัดได้เดือนกะสิคอไปน้ำไอ้พาเลี้ยงนั่นมาขอรู้ดีได้ไหมจ๊ะรู้ดีไหมจ๊ะกะสันต้องเฝ้าดีไปนำกันด้วยเดี๋ยวนึงจะไหนไปบอกไม่ทันเลยคุณชายเจ้ากระชังโผล่จากคู่กระดองกระเดียแล้ว
กันเนี่ยและขอญาติตลาดพระเด่นเขียนได้มานี่มึงกูพ่ายที่ตลาดนี้เจ้ามึงเก็บตลอดมึงจะงานกายกูแล้วกันเฮ้ยพี่นางงามหลงไม่พี่ดิแม่นางงามหลายเวทีนี่หลงโอ้หลงฉีดแต่น้อยหูก็ดีมึงสิบดาจะได้มาจากไหนปากก็ดีกี่มึงอ่ะสามเท้ามึงสมควรตายมึงเข้าใจปะมึงตายเดี๋ยวเย้เขาใส่สุเหลี่ยมยังงานใส่มหาพรหมสุดลงเรียนแก๊กตัวไม่เก็บคำบังทั้งเทิงความทุกมาเปิดงานอ่ะลูกใต้เนี่ยทั้งลามึงรักกางเกงลูกมาใส่กางเกงของร้านกางเกงของเขากูคือคนเปิดงานแต่มันคือเดี๋ยวเปิดดีแค่สวัสดีครับครับเฮ้ยเพราะว่าไหนเป็นอันนั้นจัดการมาเลยเร็วมึงมาต้องมองนั่นมองนี่ปากไม่ดีกี่มึงอ่ะมึงมาได้เป็ดมึงสมควรตายมึงเข้าใจปะยิงมาเลยมึงต้องเก่งกับกูมึงตายปืนห่างเฮ้ยนายนะพี่น้องปืนห่างเฮ้ยผมเดี๋ยวมึงตายยิงให้มันหมดไปเลยไอ้กระโดดพวกเขาวิ่งมันมีของดีมันมีของดีเขาเรียนคุณอะเล็กไหนแท้โคโลยเล็กไหนมาแต่แม่มันใส่ไม่ครบแฟนครบเตียงโอ้ยไปสร้างนิทานของปู่เลยนะมึงเป็นจะได้เข้าดาวแล้วขอบริเวณจำไม่ได้เฮ้ยอย่าคิดเลยว่าจะสมหวังในความรักก็บักผาเลี้ยงกลับไปฮอดบ้านเนี่ยจะต้องแต่งงานกับพี่ขมิ้นเพียงคนเดียวเท่านั้นและที่สำคัญบักผาเลี้ยงอะบ่มีทางได้เห็นขาทุกคนครับครับนี่เป็นทางโลกไป